เสียบไปเลยไหมปลาทอดอย่างนี้นะเสียบไปไหมใส่ถังเด็กก็มีรังไหมไอ้หนูมีร้องมีเสียบแล้วเสียบแล้วเสียบแล้วบีบขาขึ้นนะเอามันขึ้นไปหาไหนเอามันขาขึ้นนะโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยอย่างพร้อมยังมียังวงสักเส้นเนี่ยสองเส้นนี่แหละดังแล้วสัญญาณสัญญาณเป็นบุกไรสัญญาณเทศ2 3 4 5 6 7 8 9 0ถ่ายทอดที่งานมาจุดเทียนแล้วก็พนมมือสัญญาณปรับเสียงให้ได้พอดีอย่าให้มันเกินสองสามสี่สัญญาณเสียบเดี๋ยวปั๊กเดี๋ยวขี่มาเอามาใส่เดี๋ยวปั๊กมาพร้อมอันโยมพร้อมกันแล้วค่ะกล่าวคำบูชาพระนครไตยค่ะอิมินาสักการินังตังพุทธังสังสารนังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาระเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาชฐานาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพันเตวิปติปฏิภาหายะสัมภสัมปติสีทิยาสัพพาทุกขาวินาสายะปาลิตังพุทธมังคารังวิปติปฏิภาหายะสัมภสัมปติสีทิยาสัพพาพายาวินาสายะปาลิตังพุทธมังคารังวิปติปฏิภาหายะสัมภสัมปติสีทิยาสัพพาโลคาวินาสายะปาลิตังพุทธมังคารังกราบนิมนต์เจ้าค่ะปริตวานเมตังสเมตาปทานตานอวิคิตกิตตาปริตังพนันตุสักขิกามิจรูปิกริสิขรตเตจันตริเขวิมานิทิเปรเทจักขมิตรวนาคาเนเกหาวัตุมิเกเตภุมมาจยันตุเทวาชลาธาลวิสเมยากาคันธพานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะรวจนังสันทโวเมสุนันตุธัมมัสสวนกาโลอะยัมปะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมปะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมปะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมพุทธอัตถเวสัญจะทวาทะสัญจะสหัสเกปัญจะสัตตสหัสสหนินามามิสิรสาอะหังเตสังธัมมังจะสังฆังอาทะเรียนะนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตวาสะเพอุปาทะเวอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุอเสสะตัสัมพุทธิปัญจปัญญาสัญจะจัตุเวสติสหัสเกทัสสะตัสสหัสสานินะมามิสิรสาอะหังเตสังธัมมังจะสังฆังจะอัตตะเรียนะนะมามิหังนะมะกาลานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทะเวอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุอเสสะตัสสัมพุทธินะวุตตรสะเตอัตตะจัตตาริยสะสหัสสะเจเวสติสัตตสหัสสานินามามิสิรสานะหังเตสังธัมมันจะสังฆันจะอัตตะเรียนะนามามิหังนามกาลานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทะเวอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุอะเสสัตตานะโมอะระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสินโนนะโมอุตตมธัมมาสัสสวากขาตาเสวเตนิตานะโมมหาสังฆาสัพพิวิสุทธัสสิรติติโนนะโมโอมาตยาราธาสรัตนาตยาสัสสาธุกังนะโมโอมกาติตาสตาสวัตโตตยาสปินโมกาลาปภาเมนวิคาจันตุอุปัตตวานโมการานุภาเวนสุวัติหนตุสัมปทานโมกาลาสเตเจนวิเทมิโหมิเตชวาเสวนาจะพาลานังปันติทานันจะเสวนาปัวชาจะปัวชนิยานังเกตัมมังกระมวลตมังปฏิรวมปฏิสวาโสจะปัวเพจกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิเตจะเอตัมมังกระมวลตมังมังโอสาจันจะเสปัญจวินัยโยจะสุเสสิตัวสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมวัตตมังมาตาปิโตปัตตานังปุตตทาราสสังคโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคารมวัตตมังทานัน
จะธรรมมัจจริยาตยาตกานันจะสังฆโหอนวาชานิกัมมานิเอตัมมังคลโมตมังคารติวิรติปัปปามาจะปานาจะสัญญมวะอัปปมาโตจะธรรมเมสุเอตัมมังคลโมตมังคารวะจะนิวาโตจะสันตุเทจกตัญญุตากาเรนธรรมสวนังเอตัมมังคลโมตมังคันติจะโสปจาสตาสมณานันจะทาสนังกาเรนธรรมสากาจาเอตัมมังคลโมตมังทปวจปรามจริยันจะอริยสัจจานทาสนังเนปานาสัจจกิริยาจะเอตัมมังคลโมตมังพุทธาสโลกธรรมเมหิจิตตังยาสนกัมปติอโศกังวิรชังเกมังเอตัมมังคลโมตมังเอตานิสานิกัตตวานาสัพพาธัมมปราชิตาสัพพันทสวดิงคาชันติตันเตสังมังคลโมตมันเตยังเวนเจเวตังอิตวะอุลังวาสเกสวายังรัตนังปเนตังนนอสมานปฏิตตากเตนะอิกัมปิโพธิรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสวาติโหตุกยังวิรากังอมตังปเนตังยทาสกาสกยมุนีสมาหิตโตนะเตนะธัมเมนะสมาจิจินจิธัมปิธัมเมรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสวาติโหตุยัมโพธเสตโตปริวันนะเยสุเจสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมวนเวชติธัมปิธัมเมรัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสวาติโหตุเยปุคคลานะจะสตังปัสสะจาจาตาริเอตานิโยกานิโหติเตตาเจนายาสุขตาสสาวกาเอเตสุเดนานิมหาปรานิอิตัมปิสังเกรตนังปณิตัมเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยสุปโยตามนสาทานเทนะเนกามิโนโกตมะสาสนามิเตปาติปัตตาอมตังมิคายหรัตถามุทานิพุทธิพุทธมานายิธรรมปิสังเกรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุกินังปุรานังนวังนาทิสัมภวังมิราตเจตายติเกปวัสสมิงเตเจนะเมจาอวิโรนิจันทานิบันติเตรายตายัมปะเดบวนิตัมปิสังเกรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุกัลเนยมาตะกุสเลนยันตังสันตังปะตังอภิสเมจะสักโกอุจวะจะสุหัจวะจะสุหัจวะจะสมุทุอนัตติมาเนสันตุสักโกจะสุปะโลจะอัปปะกิจวะจะสันละวุกะวะติสันตินตริโยจะเนปะโกจะอัปปะคาโพกุเลสุอนันเกตโตนะจะโกตังสมาจะเรกินเจเยนะเวนโยปะเรอุปวะเตยยงสุกินโนวะเขมิโนหอนตุสาเพสัตตาพวันตุสุกิตาตาเกเจกิปานะโพธาจิตสาวาทาวราวาอนวเสสาธิกาวาเยมหันตาวามาจิมาลาสกาอนุกทุราจิตาวาเยจะอติทาเยจะทุเรวะสันติอวิทุเรพุทธาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุกิตาตานะปะโรปะรังนิโก
ปเทตนาติมันเยตกาตจินังเกมจิปยาโรสนาปฏิกสัญญานานยมันยาสตัวกามีเฉยยมาตายฐานิยังโกตังอายุสาเอกปุตตมนุราเกเอวัมปิสาปะพุทเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพโลกัสสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมาณังโกตังอัตโตจติริยันจะสัมภาตังอเวรังอสปาตังติกันจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสวิกตเมตโตเอตังสติงอจิตเตยพรหมเมตังวิหารังอิธัมมาโกติตินจะอนุปกรรมศีลวาทัสเนนะสัมปันโนกามเมสุวินัยยะเกทังนะหิจาตุกัปปะสยังปุณณเรนติติรูปะเขอิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมจัปปยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันนะโกตมะเกหิจัปปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังปะหัวปะเทหิเมมะมังอัปปาทะโกหิงสิมะมังหิงสิทิปาทะโกมะมังจตุปะโตหิงสิมามังหิงสิปะหัวปะโตสัพเพสัตตาสัพเพมานาสัพเพภูตาจะเกวะระสัพเพภาตารานิปัสสันตุมาจินติมาปะมาคะมาอัปปมาโนโบตุอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิริงสปานิหิเวชิกาสตปะติอุนนานาปิสรภูมิสิกากตาเมรากากตาเมปะริตตาปะติตมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังเมตยัญจักขุมาเอกราชาหะริสวรรณโนปะทะวีปะภาโสตังตังนะมาสามิหะริสวรรณังปะทะวีปะภาสังทะยาจะโกตาวิหะเรมุรติงเยพัมมนาเวสกุสาปะธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนะมาตุโพธานังนะมาตุโพธิยานะโมวิโมตานังนะโมวิโมติยาอิมังโสปริตังกาตวาโมโรวาสมะกัมปยิติอติโลกเกสีลคุณโนสัจจังโสเจยโนดยาเจนะสัจเจนะกาหามิสัจกิริยามโนตรังอาวาจิตวาธรรมปรังสริตวาปุตเกจิเนสัจปรมวาสายะสัจกิริยามกาสหังสันติปาคาปาตนาสันติปาธาอวัญจนามาตาปิตาจนิคันตาชาตเวทปฏิกมสาสาเจกเตมัยหังมหาปาจริตโตสิกิวาสิสิโสรสกะเรสานิโอตกังปัตตวายตาสิกิสัจเจนะเมสโมนาจิสะเมสัจปารมิติดิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิโตอนุตตรโวภูริสัทธัมมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทธะภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันเนติโกนะกาลิโกเนหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปัจจตังเวทิตัพพวินโยเหติ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตาริปุริสยุคานิอาทปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสติปเสสนมาตุจักุมันตาสติเรมโตสิกิสปินมาตุสาบพุทธานุกัมปิโนเวสปุสนมาตุนะสกาสตปาสิโนนมาตุกกุสันตาสมาลเสนาปมาดิโนโกนากมนาสัมรมาตุพรหมนาสวุเสมโตกาสปัสนมาตุวิปโมตตาสสาปนิอังเคระสาสนมาตุสักยปุตตาสสิเรมโตโยอิมังธรรมมะเทเสสิสาปตุขาปโนตนังเกจาปิเนปุตตาโลเกยตาปุตตังวิปัสสิสุงเตชนาอภิสุนามหันตาเวทสารตาอิตังเทวมโนสานังยังนมาสันติโคตมังวิชาจารณสัมปันนังมหันตังเวทสารทังวิชาจารณสัมปันนังพุทธังวันธังโคตมันติโคจังโคตติสังฆาตุธรรมานังวิจโยตถาวิริยังปิติปัสสาติโพชังกาจตถาปะเลสมาทุเปกโพชังกาสัตเตเตสัพพทัตถินามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิตาภะหุลิกตาสังวาตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัจเจนะสดิเตโหตุสัพพตาเอกัสมิงสมัยเยนะโทมคัลลานันจกาสปังกิลาเนตุติเตติสวาโพจังเคสัจเทสยิเตชะตังอภินันจิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัตเอนะสดิเตหตุสัพพทาเอกตาธรรมราชาภิเกรัญเยนาภิปิริโตจนทาเทเรนะตันเยวะปนาเบตวานะสาตลังสัมโมดิตวาจะอาปาตาธรรมาบุตาจิตานะโสเอเตนะสัจวัจเจนะสดิเตหตุสัพพทาภิเกนาเตจะอาปาตาดินนันนังเปมาเหสินังมากาหัตกิเลสาวปาตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตหตุสัพพทายันทุนนิมิตังอวมังกลันตโยจามนาโพสกุณาสสะตัวปาปาคะหัวตุสมินังอังันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังกลันตโยจามนาปวสกุณาสสะโทปาปากะโหตุสุปินังภกันตังธัมมานุภาเวลมินาสเมนตุยันตุนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปวสกุณาสสะโทปาปากะโหตุสุปินังภกันตังสังฆานุภาเวลมินาสเมนตุสกัตตวาโพตรัตนังโอสถังโอตมังวรังนิตังเทวมโนสานังโยนัมมาสันติโคตมังสกัตตวาโพตรัตนังโอสถังโอตมังวรังนิตังเทวมโนสานังโพจเตเจนะสดินานาสันตุปัตตวาสัพเพโสขาโวปัสเมตุเตสกัตตวาธัมมรัตนังโอสถังโอตมังวรังปริราโหปัสมนังธัมมเตเจนะสดินานาสันตุปัตตวาสัพเพพยาโวปัสเมนตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังโอตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆ
เตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสาเพโรคาวุปสเมตุเตนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเตชยมังกลังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเตชยมังกลังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเตชยมังกลังยังจินติรัตนังโลเกเวจติวิวิธังปุตุรัตนังโวตาสมังนาติตาสมาสุทิภวันตุเตยังจินติรัตนังโลเกเวจติวิวิธังปุตุรัตนังธัมมาสมังนาติตาสมาสุทิภวันตุเตยังจินติรัตนังโลเกเวจติวิวิธังปุตุรัตนังสังฆาสมังนาติตาสมาสุทิภาวันตุเตกัปปัตตานิโตกาปยาปัตตาจะนิปยาโสกัปปัตตานิโสกาโหตุสะเบปิปานิโนเอตาวตาตามเมสัมปทังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวาสุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาตานังตตามตุสัตตายังสิวรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังวรังอรหันตานันจะเตเจนะลักขังบันทาทิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุรสิทธิสหัสธรรมคันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตตุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวาตโกภลวาตโกวนวาตโกสุขวาตโกโหตุสัพพทาโทคโลกัปยาเวลาโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิตนังลาภังสุทิภักขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุฒิจยสวาสตวาสาจอายุจะเทวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตให้มีคล้องมาเนาะเอามาทำไมคล้องเอามาแล้วก็ไปตีเกะกลับบ้านหรือเปล่าก่อนพระสวดมนต์ก็ต้องตีพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตีพระขึ้นรถก็ต้องตีไล่พระมาเอากายเยนะวาจายะวาเจเอาแบบโบราณนะ1 2 3มีมิด1 2 3กายเยนะวาเอาใหม่ไปยะวาเจตัสสาวาวุฒิกุกัมมังมากะตังมายายังวุฒโธปาฏิคันหาตุอันจะยันตังกาลันตะเลสัง
วะลีตุงวะพุทธะเฮนาโตพุทธเจ้าที่พึ่งของเรากายเณวาจายาวเจตสาวาธัมมิกุกัมมังมัตตังมายายังธัมโมปฏิคันหาตุอันจยันตังกาลันตะเลสังวะลีตุงวะธัมมิธัมโมมินาโทคาธัมสังกายเณวาจายาวเจตสาวาสังเขกุมกัมมังมาตังมายายังสังโฆปฏิคันอาตุอันจยันตังกาลันตะเลสังวะลิตุงวะสังเขสังโฆเมนาโทพระสงฆ์ที่พึ่งของเราสาธุมีอะไรถวายก็ถวายถวายฮะใครว่ามวนโอ้สมัยเก่าสู้สมัยใหม่ไม่ได้หรอกเหมือนนักมวยเก่ากับนักมวยใหม่นะตีกันสู้นักมวยใหม่ไม่ได้นะนักมวยเก่าเตะตายเลยจ้อยๆซ่อมเอาญาติมาแล้วญาติมามาพ่อใหญ่สมพ่อใหญ่ไม่สมเอาพ่อใหญ่รอดมาแล้วถวายช่วยกันให้มันแล้วจับซองประนมยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวไว้เอาหนึ่งสองสามสาธุแม่ไม่พร้อมเอาเข้าไปเด้อซ้อมกับแม่สุรินทร์ก็ได้เห็นยายไฟแกว่าทำไมก่อนอยู่ตื่นเต้นเดี๋ยวรับพรจะฟังเทศกันหนึ่งมหาสุยาเทศส่งพระกับช่วยกันส่งพระกับวัดก่อน AB อยู่ก่อนพระใหม่นะเทศพระใหม่เอาลูกล้นอันนั้นไปนิดนึงแล้วเอารูปมาตั้งข้างหน้าเอารูปที่เป็นรูปรูปพ่อตาก่อนแล้วก็รูปใครก่อนไล่ตามลำดับคนอายุมากก่อนเลื่อนเลื่อนไอ้กวยบังคอยหลังไปนิดนึงอันนี้ตาข้างหน้าเออมีเลื่อนกวยบังอันใหญ่เขาคอยหลังเพิ่มนึงอันไหนที่เป็นขันโตกขันโตกย่อกลับวัดเลยนะขันโตกอ่ะไม่ได้ใช้แล้วผ้าไตออกไปหมดแล้วอย่าคอยตรวจน้ำรับพรช่วงแรกเนาะช่วงตอนเย็นก่อนรับพรทันสั้นแล้วก็ฟังเทศสวดมนต์เพราะว่าไม่ได้บัดสวดทุกวันหรอกเป็นปีหลายปี
คยมาสวดครั้งหนึ่งในบ้านเจ้าภาพในบ้านเจ้าภาพเพื่อเป็นสิริมงคลก็เรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลกับพื้นที่ในบ้านในรั้วในขอบเขตของเราอารับพรเด้อยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสเมจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสติติโยวิวัญจันโตสัมปโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลกธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังลังอายันจักโหทากินาทินนาสังคามิสุปฏิติตาเตตราตังอิตายาสถานโสอุปกาปติโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโทเปตานโพชาจักตาอุลาราปรัญจะพิโกนามโนปะทินนางตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักันตุสัพเทวตาสัพสังฆาโนภาเวนัสตาโสทิภาวันตุเตสาธุยังไม่ต้องยังไม่ต้องกราบเอาไปส่งภาคกันเด้อจุดแรกเอบีก็อยู่พระลูกพี่เอบีก็อยู่ก่อนอาจุ้งกินข้าวก็ยังยาวมเนี่ยยังเนาะโอ้กินที่หลังก็ได้แล้วกินไปฟังไปนะหอมนะฟังสักหนึ่งการเป็นถือว่าทำบุญในช่วงปีใหม่ก็เพิ่งผ่านมา15วัน15วันก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทิศส่วนบนส่งกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปมีคุณตาอินตาพลซาแล้วก็มีใครอีกเนี่ยยายใบพลซาในสมัยพลซาวิทยาคงทนหรือว่าต้องที่ต้องป่ะเน้นต้องไอ้อันนั้นบังนะมะพร้าวบังวิทยาคงทนเนาะตรงนั้นหน่อยเดี๋ยวนะอาสนะขยับไปนิดนึงมันกล้องจะอยู่ตรงกลางพอดีคุณยายคุณโยมเด้ออาราธนาพรหมาค่ะพร้อมกันเนาะค่ะพระมหาจโลกาทิปฏิสัมปฏิกาตันชะลีอันนาทิวารังอายาจัตถาสัมติทัสสันตาปาลาชังคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังกราบนิมนต์เจ้าค่ะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิรัติยาสติอิทังสุขังปฏิกังขาติขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐขอโอกาสท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขญาติธรรมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้มีโอกาสมาเสริมเติมเพิ่มบุญคำว่ามาเสริมมาเติมมาต่อบ้านเล็กพอมีสมาชิกเพิ่มเติมเราก็เสริมบ้านให้มันใหญ่กว่าเดิมชีวิตที่ผ่านพบมีลบต้องมีคลื่นชีวิตตอนเป็นเด็กเราก็เสริมเพิ่มอาหารเพิ่มทักษะความรู้ก็โตขึ้นพูดเป็นพูดได้สื่อสารรู้เรื่องการงานเข้าทำงานไม่ค่อยถนัดเราก็เพิ่มเสริมทักษะขึ้นก็จนเป็นงานที่ถนัดเหมือนวันนี้เราย้อนไปนึกถึงคำพูดของโบราณเราก็เลยนำมาเป็นคำกล่าวขอเข้ามาปฏิญาณตนเองว่าจะไม่กระทำสิ่งที่เป็นบาปกรรมก็มาใช้สำเนียงของคนดั้งเดิมเราก็เพิ่งเริ่มสตาร์ทใหม่ก็ถือว่าไปในทางที่ดีฉะนั้นการทำบุญวันนี้เป็นทำบุญสองส่วนใหญ่ๆส่วนที่หนึ่งเรียกว่าบุญอุทิศหรือบำเพ็ญกุศลศพเสร็จสับเรียบร้อยก็มีบุญอุทิศหรือว่าบุญแก่ข้าวนะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลปารภคนตายหรือเรียกอีกเงินว่างานอวมงคลในส่วนที่สองเราได้ทำบุญเป็นเขาเรียกว่าเป็นญาติในทางศาสนาเรียกว่าบวชลูกหรือบุญบรรพชาอุปสมบทฉะนั้นบุญบรรพชาอุปสมบทกว่าจะได้ลูกชายกว่าจะได้หลานชายที่กตัญญูเราถือว่ายากยิ่งบางคนไม่มีโอกาสที่จะมีลูกชายหลานชายแต่ตระกูลนี้ตระกูลพลซาเนี่ยไม่บังตระกูลพลซานี่โชคดีว่าพ่อตาก็เป็นคนวัดคนวาคุณแม่ใบก็เป็นคนวัดคนวานิวิทยาก็เคยบวชผ่านมาแล้วและครั้งนี้ก็เหมือนกันนะหลานชายหรือว่าลูกชายทั้งสองก็ได้ลาราชการเข้ามาบวชก็ยิ่งได้เป็นความโชคดีของตระกูลนี้บุญบรรพชาหรืออุปสมบทเนี่ยเรามานึกดูว่าสิ่งที่ได้เนี่ยไม่ใช่น้อยๆอย่างน้อยๆก็ได้สิ่งหนึ่งก็คือความภูมิใจซึ่งไม่มีใครซื้อได้อย่างน้อยๆก็คือเราจะเห็นว่าบวชเข้ามาลดมานะละทิฏฐิตัดความร้อนผ่อนความเมาประหยัดช่วยเหลือประเทศชาติเป็นญาติพระศาสนาแทนคุณบิดามารดากษัตริย์และข้าน้ำนมทำไมบอกว่าลดทิฏฐิลดมานะทิฏฐิคือความเห็นแต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนหัวแข็งแรงน้ำใจไร้สัจจะเป็นคนอกตัญญูแต่ได้เข้ามาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนเราก็รู้ว่าการที่จะแทนคุณของพ่อของแม่ไม่ใช่ว่าหาเงินมากๆแล้วส่งเงินให้กับท่านการที่ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ไม่ใช่ว่าท่านหิวก็หาอาหารให้ท่านทานให้อิ่มซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆของเล่นทีวีโทรทัศน์พัดลมนะเครื่องอุปกรณ์ต่างๆแม้แต่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่ทันสมัยให้ท่านนั้นเป็นการทดแทนบุญคุณนั้นได้เพียงภายนอกส่วนภายในคือจิตใจเนี่ยถามว่าระหว่างลูกคนหนึ่งเรียนจบบวชอีกลูกคนหนึ่งเรียนจบได้ทำงานแม่จะห่วงใครที่สุดเรื่องห่วงทั้งสองแต่ว่าคนที่บวชนั้นแม่จะไม่ค่อยห่วง
เพราะมีกฎมีกติกามีผ้าเหลืองมีคุณธรรมคุ้มครองหมอลำบ้านนั้นดนตรีบ้านนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงว่าลูกชายคนนี้จะได้ไปเพราะว่ากิจของสงฆ์มีอยู่แล้วชัดอยู่แล้วแต่ว่าลูกชายที่อยู่เป็นคารวาสเนี่ยอันตรายมากฉะนั้นความห่วงใยเหล่านี้น่ะทิฏฐิคือความเห็นว่าอย่างน้อยๆลูกได้แทนบุญคุณของพ่อของแม่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตคือจูงพ่อจูงแม่ไม่ใช่มาบวชตอนตายแล้วจูงทุกวันนี้เขาไม่จูงกันแล้วเขามีแต่รถเข็นไปที่วัดเลยจบจูงหมายถึงว่าดึงพ่อดึงแม่ให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมไม่เคยมีศีลให้มีศีลไม่เคยมีธรรมให้มีธรรมไม่รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกต้องก็ให้ปรับให้ถูกต้องตามความเป็นจริงส่วนทิฏฐิมานะมานะตัวที่สองคือความถือตัวพอตัวเองเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ก็บางครั้งไม่ได้สนใจว่าคนอื่นอยู่ในสายตาแต่พอเข้ามาบวชต้องสนใจคนอื่นในสายตาอย่างน้อยๆอุปชายวัตรอาจารยวัตรต้องมีอุปชายวัตรคือการบำรุงคนที่เป็นอาจารย์บวชให้กับเราอาจารยวัตรคือการบำรุงดูแลห่วงใยใส่ใจให้ความรักอุปถัมภ์อุปถากอาจารย์ผู้พร่ำสอนนี้ก็คืออุปชายวัตรแล้วก็อาจารยวัตรคนโบราณนักบวชโบราณยิ่งทำไม่เคยเพี้ยนไม่เคยเปลี่ยนล้างเท้าซักเสื้อผ้าบีบนวดนี่คือเรื่องที่ต้องดูแลแต่ทุกวันนี้การล้างเท้าอาจจะไม่ค่อยมีแล้วล่ะแต่หลายที่ก็ทำอยู่นี่ก็คืออาจารยวัตรแล้วก็อุปชายวัตรละทิฏฐิละมณะที่นี้ตัดความร้อนความร้อนมีอยู่ทั่วไปความร้อนมีอยู่ในใจความร้อนมีอยู่นอกใจแต่กี้นี้เห็นไหมก่อนสวดอาจารย์ท่านทำงานมาก็เกิดความร้อนเพราะท่านเป็นพระทำงานพอมานั่งปั๊บท่านก็บ่นว่าหาพัดลมอาตมาก็ตกใจเหมือนกันไอ้กูนั่งอยู่นี่กูขึ้นหนาวมันก็สิเอาพัดลมมาเป่าหนูบ้างก็เลยมานั่งคิดว่าเออไอเรานี่ไม่ได้เดินทำงานไม่ได้ไปตรวจดูช่างไม่ได้เดินหยิบนั้นหยิบนี้พอมาพักก็ได้เวลาก็ขึ้นรถมาเลยเออเขาก็เลยปกติร่างกายมันก็ปกติแต่อาจารย์ท่านนั่งปุ๊บพัดลมบ่มีบ่หาพัดลมแล้วแต่โยมก็ปรับเปลี่ยนสถานที่ปุ๊บปั๊บทุกอย่างพร้อมก็เป็นบุญบารมีถ้าก็สวดมนต์สบายความร้อนตัวนี้เป็นความร้อนภายนอกแต่ความร้อนภายในคือร้อนกิเลสที่จะเกิดขึ้น3ตัวใหญ่ๆโกรธโลภหลงความโกรธถ้าเกิดขึ้นเมื่อใดก็ทำให้คนเราผิดที่จะเป็นคนใจดีจะกลายเป็นคนโหดร้ายทันทีถ้าโกรธเนี่ยนะยุงไม่เคยตบนับดูนิ้วเราก็โตกว่ายุงหมดแล้วตอนแรกก็ตบในมือตบในขาตบอยู่ต่อหน้าต่อไปก็ขยายผลอยู่หน้าใครก็ตบบินผ่านก็ตบจนทุกวันนี้ความโกรธขยายผลกลายเป็นใบก้อนไปเป็นอาร์ตฉีดไปทั่วทั้งหมู่บ้านไอตัวที่ไม่ใช่ยุงก็เจอฆ่ายุงแต่การดันไปฆ่าจิ้งจกไปฆ่าสัตว์อื่นด้วยนี่ก็คือเรื่องความโกรธมันขยายผลทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากโกรธเป็นเมตตาล่ะก็จะกลายความเป็นความรักของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนอันที่สองเรียกว่าความโลภทุกคนโลภเหมือนกันแต่ใครจะโลภน้อยโลภมากเพราะความจนมีอยู่สองชนิดใหญ่ๆจนชนิดที่หนึ่งเรียกว่าจนเพราะไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีคู่เขาไม่มีข้าวกินไม่มีทรัพย์สินใช้เรียกว่าจนเพราะไม่มีแต่บ้านไม่ใช่ว่าบ้านโตแล้วจะรวยนะรวยในฝ่ายโลกแต่รวยในฝ่ายโลกแต่ว่าอาจจะจนฝ่ายธรรมแต่ถ้ารวยฝ่ายโลกแล้วไปรวยฝ่ายธรรมยิ่งหนักก็คือบุญหนักสักใหญ่บางคนบ้านอยู่กระต๊อบมีความสุขบางคนบ้านน้อยๆมีลูกมีหลานมีตัวเล็กๆวิ่งไปวิ่งมามีความสุขพ่อแม่ชื่นใจบ้านเอ่ยบ้านน้อยถึงจะเป็นบ้านด้อยราคาที่อาศัยห่างเป็นบ้านลำบ่วงห่วงข้างในกลับถึงบ้านทีไรก็สรานรมแต่บ้านโตไม่มีลูกมีหลานสร้างไว้ใหญ่ๆสงกรานต์มาครั้งหนึ่งปีใหม่มาครั้งหนึ่งพ่อแม่ก็ดีใจเพียงปีละ2ครั้งส่วนที่เหลือก็เฒ่าแก่ก็เฝ้าอยู่บ้านตลอดๆอย่างเงี้ยความสุขไหนจะมีมากกว่ากัน
แม่ป่วยพ่อป่วยปู่ป่วยย่าป่วยไปเฝ้านอนลูกหลานเต็มเตียงหมอมาให้นอนก็นอนอยู่ใกล้คนไข้นั่นแหละไปนอนข้างนอกออกมาดูอาการตลอดแม่เห็นพ่อเห็นก็หายไวกินข้าวอร่อยกลับบ้านง่ายบางคนมีเงินเยอะๆจ้างหมอจ้างพยาบาลให้ดูแลพ่อดูแลแม่มันก็ไม่เหมือนลูกตัวเองห้อง VIP มีพัดลมมีแอร์มีเครื่องตรวจสอบมีหมอเดินเข้าเดินออกทุก5นาที10นาทีแต่สุดท้ายความสุขไม่เหมือนกับอยู่กับลูกฉะนั้นตัวสุดท้ายคือความหลงหลงเห็นว่าผิดเป็นชอบหลงเห็นว่าดีเป็นชั่วหลงเห็นว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีนั่นคือความหลงจนขนาดว่าปีใหม่ผ่านไปไม่นานก็เข้าสู่ปกติตอนนี้ก็เหมือนปกติแล้วล่ะสาสาแต่ว่าก็เหมือนกับอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่14 15เนี่ยปีเก่าก็ผ่านมา10กว่าวันถามว่าคนเดิมๆกลับมาเป็นคนใหม่หรือเปล่าหรือยังคนเดิมๆกลับมาปีใหม่ก็ยังเป็นคนเดิมๆยกตัวอย่างปีเก่าเนี่ยเราไม่ส่งมันก็ต้องจากเราไปปีใหม่เราไม่รับมันก็ต้องมาอยู่ดีเราก็นั่งสวดมนต์ข้ามปีกันอย่างสบายคุณจะไปก็เรื่องของคุณปีใหม่คุณจะมาก็เรื่องของคุณฉันจะทำดีของฉันอย่างเนี้ยอัศจรรย์ใจว่าอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงฮิตที่สุดตอนนี้ก็คือสวดมนต์ข้ามปีวงเหล้าวงเบียร์หายเกือบหมดแต่ยังมีอยู่ยังหมดยังไม่หมดแต่ก็ยังมีออกไปอาตมาเนี่ยไปดูเพราะว่ารับกิจนิมนต์วันที่31ธันวาเนี่ยจนก็มาหลับที่วัดศรีดำวงแต่ไม่ได้ขึ้นไปสวดมนต์ด้วยหลับคารถนอนในรถหลับสวดมนต์ไปด้วยก็เลยไม่ได้ออกจากรถเลยทีนี้ไปดูว่าคน1จุดพลุน้อยลง2ยิงปืนน้อยลง3ตั้งวงน้อยลงก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะสงกรานต์นี้เราสวดมนต์ข้ามสงกรานต์ดีมั้ยแม่สุรินทร์เออเนาะหาวิธีสวดมนต์ข้ามสงกรานต์สวดไปด้วยแล้วก็สาดน้ําไปด้วยน่าจะสนุกนะอีติปิโสสวดไปด้วยอย่าตกใจอย่าตกใจไหนบอกว่าคุ้นกันแล้วยังอีกเหรอแม่สุรินทร์ก็ไปกับเขาด้วยอันนี้เห็นบ่อยแม่ข้างหลังก็ไปเยอะเหมือนกันถ้าคนใหม่ไม่ได้ว่ากันสวดมนต์ไปด้วยสาดน้ำไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยปะแป้งไปด้วยน่าจะดีนะอาตมาว่าเออเนาะกำลังคิดอยู่ว่าปีใหม่เราไปสวดมนต์กันเยอะไปทำดีกันเยอะพรุนี่นับได้วังสะพุงนี่ไม่เกิน10ลูกยิงขึ้นไปแต่ก่อนนี่เยอะมากๆทั้งปืนทั้งอะไร M16 ปืนสั้นใครมีก็ลากเอามายิงกันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ปีนี้อัศจรรย์ใจว่ามีแต่เสียงสวดมนต์เป็นส่วนใหญ่หลายวัดก็ทำกันโดยศรีดำวงนี่ก็คือว่าเป็นต้นๆของวัดแรกๆแหละที่พาทำแต่ก่อนไม่มีนะบ้านอื่นมาก็ว่ากันไปบ้านเราก็มีแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแย่งสาวกันไม่มาแล้วก็กลัวทางนี้ว่าอาจารย์อยู่บ้านเพิ่นก็พาสวดคันสิไปเพิ่นก็ว่าผู้ข้าก็ไปบ่ได้เออยายก็สวดอยู่นั่นล่ะดีแล้วล่ะโอ้ยลงอกไปทีคือคนเราเนี่ยนี่คือความภูมิใจของอาจารย์ท่านภูมิใจยังไงแต่ก่อนไม่มีพอโยมเหล่านี้มาร่วมสวดมนต์ปั๊บก็นำไปพูดให้เจ้าอาวาสฟังให้แม่ฟังว่าเออเราน่าจะทำบ้างวัดเราก็มีศักยภาพมีหลวงพ่อมีพระอาจารย์มีครูบาอาจารย์มีน้องสามเณรมีลูกสามเณรมีครูบาพันพาสวดเราก็ทำได้ทำไมเราไม่ทำแต่ก่อนก็ถูกต่อต้านเออมึงก็ไปฟังแต่วัดศรีดำวงกันละตายไปเผาผลเด้อ มีคำนี้จริงๆด้วยแต่ตอนนี้นี่ภูมิใจแล้วล่ะว่ามิตรก็คือมิตรน่ะพอมาเป็นมิตรกันมิตรทางธรรมเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วก็ส่งข้ามภพข้ามชาติอย่าลืมนะลูกศิษย์ของพระเจ้าแต่ละคนหลงผิดมาเยอะนะอย่างองคุลิมานอย่างเงี้ยขนาดแม่ยังจะฆ่าเนี่ยก็จะมาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าสารีบุตรโมคคัลลานะก็เข้าใจว่าการบวชไม่อยู่ในสายตาเพราะแต่ก่อนก็ยังไม่ได้สนใจพอไปดูมหาลัยศพเกิดความเปลี่ยนใจขึ้นชดินสามพี่น้องมีอิทธิฤทธิ์บูชายันนะบูชาพญานาคเสกขงคาถาเล่น
ของกันเต็มอยู่ฝั่งแม่น้ำน่ะทั้งพี่น้องทั้ง3คนแต่สุดท้ายมาเป็นบริวารของพระเจ้าประวัติไม่มามาไม่ธรรมดาประวัติมาไม่ธรรมดาลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลาบไม่อยู่แต่ต่อมามีพระรูปหนึ่งกำลาบท่านนี้อยู่ท่านชื่อว่าหลวงพ่อ1ใน3หลวงพ่อที่ดังที่เราชอบนับถือรองมาจากพระเจ้าก็คือ1ก็คือพระศรีวลีแบกกลดถือบาทวัดศรีวงศ์ก็หล่อเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็สร้างหลวงพ่อใหญ่รุ่นศรีวลีด้วยรวยกันทั้งนั้นล่ะ ช่วยได้เต็มที่ใครแขวนคอนวัติเหตุพอดขาดแคล้วปลอดภัย2ก็คือหลวงพ่อสังกัจจายหรือหลวงพ่อกัจจายนะพองท่านใหญ่ๆออกมาท่านจะรูปร่างสวยเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็เลยนิรมิตตัวเองให้คนๆร่างท้วมแล้วก็พุงใหญ่ๆไม่ให้เหมือนพระเจ้าเพราะรูปร่างของท่านเหมือนพระเจ้าทุกประการคนจะหลงไหลว่าพระท่านคือพระพุทธเจ้าองค์ที่3หลวงพ่ออุปคุตคนอีสานจะเรียกหลวงพ่ออุปคุตว่าหลวงพ่อบัวเข็มพร้อมหุ่นน่าจะอาตมาก็ไม่เคยเห็นถ้าจะเปรียบก็ในวัดก็พร้อมสุดก็คงจะเป็นหลวงตากับหลวงพี่มังกรก็น่าจะรุ่นนี้แหละหลวงพ่ออุปคุตนี่ท่านจะผอมชอบจำพรรษาอยู่ใต้สะดือมหาสมุทรมหาสมุทรลึกกว่าทะเลทะเลลงไปสู่น่ะมหาสมุทรก็คือที่สุดท้ายมหาสมุทรฉะนั้นท่านจะจำพรรษาอยู่ในมหาสมุทรพอมารคนที่ไปอัญเชิญพระพุทธเจ้าปรินิพพานมารสวัสดีมารเป็นมารที่ใหญ่ยิ่งและก็เป็นมารที่มีอำนาจพอมีอำนาจขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านก็ไปลักรานพระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเจอกันเกือบหมดขนาดพระพุทธเจ้าก็ปราบไม่อยู่แต่ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งธิดา3คนไปปราบก็เอาไม่อยู่พ่อลุยเองก็ไม่อยู่แต่ว่าก็พยายามทำร้ายพระเจ้าตลอดพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตก็เข้าสิงร่างญาติโยมไล่พระพุทธเจ้าไอ้หัวล้นอุ้มบาตรเดินลาดตะเวนอ้อมหมู่บ้านงานไม่การไม่ทำออกไปพระเจ้าอย่าเลยมารพระเจ้ารู้ว่านั้นคือมารแต่สุดท้ายคนที่ปราบมารก็คือหลวงพ่ออุปคุตหรือหลวงพ่อบ่อเข็มเพราะ2ท่านนี้เคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมาก่อนลูกศิษย์อาจารย์นี่ปรารถนาเอายกชาติชาติหนึ่งสามเณรซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสั่งให้ไปปัดกวาดลานวัดแกก็บ่นเพิ่งบวชได้วัน2วันโอ้ยใส่กูได้ใส่กูดีเนาะพอใส่ได้กวดเรียบร้อยแล้วก็เลยไปอธิษฐานอยู่ทานามสาธุเด้อบุญที่ข้าพเจ้าได้กวดตาดลานเจดีย์วัดครั้งนี้ด้วยความจำใจให้พวกข้ามีฤทธิ์เท่ากับดวงอาทิตย์เนี่ยเด้อเพิ่นว่าแกขอทันทีหลวงพ่อบ่ได้ยินบ่เนี่ยป๊าดมึงหัวแต่บวชมึงยังขอคักขอเนี่ยกูนี่เฮ็ดมาแต่น้อยเท่าใหญ่จนเฒ่าบวชมานี่มึงมีสําไดกูหลายกว่ามึงพันเฒ่าหลวงพ่อก็พูดแค่นั้นตายไปทีนี้เนน้อยก็มาเป็นพระราชาองค์หนึ่งซึ่งมีฤทธิ์มีอํานาจหลวงพ่อนี่ก็มาสุดท้ายมาเป็นนี่แหละพญามารกับพระหลวงพ่ออุปคุตทํายังไงหลวงพ่ออุปคุตก็ทํามากยิ่งกว่าใส่ก็ตัวเองสูงพระพุทธไอหลวงพ่ออุปคุตก็ทำให้สูงกว่ามาร10เท่าจนสุดท้ายยอมเป็นลูกศิษย์ฉะนั้นพอเวลามีงานวัดงานบ้านเขาจะตั้งหออุปคุตนั่นน่ะตั้งเอาไว้หลวงพ่อบัวเข็มเพื่อต้องการจะมารักษางานหลวงพ่ออุปคุตต่อไปไม่แน่นะหลวงพ่ออาจารย์สมบัติอาจจะปั้นหลวงพ่ออุปคุตมาอีกองค์นึงนะหลวงพ่อกัจจายนะเหลือ2องค์ยังไม่มาหลวงพ่อศรีวลีมาแล้วนะฉะนั้นหลวงพ่อทันใจก็มาแล้วนี่คือความเป็นบุญบารมีฉะนั้นละพยศลดมณะตัดความร้อนทนความเมาอาตมาเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆของครูบาหรือว่าหม่อม A หม่อม B เนี่ยถ้าเป็นคนบวชในวัดบ้านจะเรียกว่าหม่อมนะหม่อม A หม่อม B แต่ถ้าเป็นสายป่าก็จะเป็นครูบาครูบา A ครูบา B เห็นไหมหม่อมคือเจ้าเหนือหัวเรียกว่าสูงหัวนับถือเท่าหัวหม่อมแต่คนที่จะเรียกได้ต้องอายุมากกว่าคนที่บวชจึงเรียกหม่อมได้คนอายุน้อยกว่าไม่ให้เรียกเด้สิมัมหลานเจ้าของไปเอิญหม่อมพอมัมแม่มั่งเดี๋ยวก็เป็นรุ่นพ่อมั่งหัวเด้งสินะน่ะทนความเมาถ้าอยู่ในเนี่ยเพื่อนๆมาเยี่ยมเขาก็ไม่กล้าชวนไปทำบาปเฮ้ยมอมจะแก้วด้วยมอมโอ้ยเหมือนกินเบียร์เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะมันตัดโดยอัตโนมัติเห็นไหมแต่พอสึกก็ไม่แน่นะพอสึกเมื่อไรเลยเฮ้ยเสี่ยงหมดคิดอย่างเงี้ย
แต่สองคนนี้คงจะไม่นั่นหรอกเขาก็รู้อยู่ว่าตั้งแต่บวชเป็นเนนมาก็อย่างเงี้ยพอมาบวชเป็นพระก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะยังไม่เปลี่ยนก็เหมือนนึกถึงสภาพเหมือนเดิมที่อาตมาเคยเห็นมาก็ยังเป็นคู่ขวัญที่ดันเหมือนกันถ้าไอ้เจ้านี้ไม่ตายมันก็จะเป็นสามหมดเลยไอ้นี่มันมาก่อนอันนี้คือความโชคดีของพวกเราของตระกูลของพวกเราที่มีลูกหลานบอกง่ายบอกว่าบวชให้แม่นะก็บวชอีกให้อีกเห็นไหมครูบาอาจารย์ใช้งานก็ใช้ได้ตลอดทีนี้สำคัญว่าตัดความร้อนทอนความเมาประหยัดช่วยเหลือประเทศชาติคำว่าประหยัดช่วยเหลือประเทศชาติหมายถึงบุคคลผู้ที่เข้าสู่ร่มผ้ากสาวพัดชุดเขาก็จำกัดต้องใส่เฉพาะชุดที่เป็นของพระกีวรสบงอังสะผ้าสังขาอุปกรณ์ก็ไม่มากพระ800รูปที่กำลังเดินอาจารย์จรัญตอนนี้วันนี้หลวงพ่อพระครูศรีนะ15ก็เดินทางไปถวายหลวงพ่อบุญมาก็ชวนอาตมาไปช่วงบ่ายแต่หลวงพ่อไปเยี่ยมก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรมากมายไม่มีอุปกรณ์มากมายเดินบ่มีเมียสัมมิลูกบ่ได้ปลูกต้นไม้สัมมโยเฮียนงามนี้คือคำพูดของพระบ่มีเมียสัมมิลูกอาจารย์สมบัติไม่มีภรรยานะตอนเป็นโยมก็ไม่มีภรรยาเตะมวยอย่างเดียวพอเข้ามาบวชไม่มีลูกแต่ไม่มีเมียแต่เป็นลูกเยอะลูกศิษย์เยอะรุ่นนั้นรุ่นนี้ยายนั้นยายนี้แม้แต่ตาอินตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ท่านนะตา ตาแสงตาอินตาและหลายตาอยู่บ้านเราเนี่ยดูกันดูแลกันมาไม่เคยทอดทิ้งกันตลอดตาเฝ้าวัดนะก็มาตลอดตานี้ก็เรียกได้ทุกที่ทุกทางปุ๊บปั๊บไม่สบายพวกนี้แหละไปก่อนไปดูอาการก่อนเป็นอย่างไรวะอาจารย์เป็นอย่างไรวะอาจารย์ไปนั่งเฝ้าอะไรเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่ธรรมดานะเนี่ยคือความคุ้นเคยแม้แต่อาจารย์ท่านติดงานท่านจะให้ความสำคัญบ้านเรานี่เป็นอย่างมากแต่ท่านขออย่างเดียวเท่านั้นแหละเวลาพระมาไม่ให้มีสิ่งที่ท่านไม่ชอบเราก็จัดให้ท่านซะท่านไปแล้วเราก็กินก็ได้ใช่ไหม คือตอนท่านมาเนี่ยเคลียร์ให้หมดเลยอย่าเพิ่งมีนะแม่ขอร้องให้กราบก็กราบเถอะลูกหลวงพ่อท่านไม่ชอบอย่างเงี้ยถ้าทำได้อย่างนี้ท่านก็มาท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเราก็อย่าไปขัดใจอันนี้อาจารย์ลูกหลานมันพาเฮ็ดเนาะกันบ่เฮ็ดกับบ่ได้ผู้ก็สู้มันแล้วสู้บ่ได้เอ้ยนั่นไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องเอานิมนต์พระวัดอื่นเลย เราก็ถือผ่านกฎที่จริงแล้วมันก็มีวิธีแก้เยอะแยะมากมายเมื่อเราไม่อยากฆ่าสัตว์เราไม่อยากฆ่าสัตว์เราก็ไปซื้อเนื้อสดๆอยู่ตลาดถามว่าเราผิดไหมก็เราก็ไม่ผิดเพราะคนผิดก็คือคนฆ่านั่นแต่เราไม่จะไปสั่งเขาฆ่าเท่านั้นเองเนี่ยอาจารย์เขาก็พูดบ่อยเหมือนเราพูดเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่ขบวนการบุญเนี่ยเราก็เริ่มจากน้ำโมก่อนน้ำโมแปลว่าความนอบน้อมเราจะนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนึกคาถาอื่นไม่ออกให้นึกคาถานี้มันคลังตั้งแต่น้ำโมแล้วล่ะการสวดเนี่ยแต่อาจารย์เขาประสวดหนึ่งพระท่านสวดประจำเสียงดังพระหนุ่มเยอะได้หลายบทก็เป็นบุญบารมีแต่ถ้าสวดน้อยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่เวลาสวดน้อยโยมก็จะมีอาการนะอิเตเปตวากาวารังโตอันนี้เร่งเอาเร่งเอาบทนั้นขึ้นบทนี้ต่อเปลี่ยนเสียงขึ้นอีกคนสวดก็ฮึกเหิมคนฟังก็ลุ้นเหมือนกันว่าย่ำใดใจพระสิขาดทางคนต่างลุ้นทำไมเราพูดคำว่านโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าประโยคนี้นโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทนี้คือบทที่ห้าคนเป็นคนกล่าวใครเป็นคนกล่าวบ้างนโมคนที่กล่าวคือสาตาคิริยักษ์สาตาคิริยักษ์ก็คือบริวารของท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณคือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท่านอยู่ทางทิศเหนือลูกศิษย์ท่านก็คือยักษ์สาตาคิริยักษ์เป็นคนเฝ้าสวนหิมวันในเมืองมนุษย์เรียกว่าสวนหิมพานต์แต่ในเมืองสวรรค์เรียกว่าสวนหิมวันสวนหิมวันก็คือสวนดอกไม้ของเทพพยดาของพระอินทร์ที่ท่านเกิดขึ้นด้วยบุญของท่านจะแบ่งล็อกกันใครบุญมากก็สวนใหญ่ใครบุญน้อยมีสาอโนดาหนานแม่นางอัชราอัปสรก็บินล่อนมาอาบน้ำมาเหาะเหินเดินอากาศนั้นสวนหิมวันยักษ์คนนี้ตนนี้เป็นผู้รักษาเป็นเทวดาตนหนึ่งได้ยินเสียงพระเจ้าเทศแกเลื่อมใส
ก็เลยเป่งสาธุการขอบคุณนมัสการพระพุทธเจ้าด้วยคำว่านะโมนิสาตาคิริยักษ์คำเดียวนี้ทำให้พวกยักษ์ทั้งหลายกลัวพวกกินเนื้อเนี่ยตระกูลแม้แต่ลูกศิษย์เนี่ยโยมเอาไปใช้ดูไม่เชื่อนะแต่อาตมาก็พยายามลองอยู่ก็คงจะได้ผลแต่ต้องอดบ้างบางครั้งไอ้ลูกศิษย์มันก็หนักเหมือนกันในลูกศิษย์ยักษ์นะยุงอย่างเงี้ยพวกกินเลือดเรานะโม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 แต่ท่องในใจดีๆมันอาจจะแก้ได้นั่นแหละคือเรากันดีที่สุดนั่นแหละนะโมสาตาคิริยักษ์เป็นคนกล่าวทีนี้คำที่สองตัสสะตัสสะนี่ก็คือเท้าอสุรินทโกมาเป็นแม่สุรินเด้อซื้อขึ้นกันซื้อเท้าอสุรินทโกราหูหรือว่าเท้าอสุรินทราหูคนนี้นี่ได้ยินเสียงพระเจ้าเทศสวดได้ยินเสียงพระเจ้าประกาศศาสนาเลื่อมใสพระเจ้าอยากไปฟังเทศแต่คิดว่าตัวเองตัวโตตัวโตกว่าดวงอาทิตย์ตัวโตกว่าดวงจันทร์ราหูเนี่ยอมดวงอาทิตย์เรียกว่าสุริยุปราคาอมดวงจันทร์เรียกว่าจันทรุปราคาครบกินเดือนจนจะเทือนหดตะวันอาจจะจ่อล่อหันกลั่นย่ออบอบเนี่ยอสุรินทราหูก็เลยว่าถ้าเราไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยโลกต้องแตกเพราะพระพุทธเจ้าตัวเล็กมากนี่คือการดูหมิ่นพระพุทธเจ้าว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าขนาดนี้ตัวเองว่าตัวเองมีฤทธิ์มากก็รอเวลารอแล้วรออีกมันทนมาได้ใจอ่ะเพราะว่าคนก็ยิ่งสรรเสริญยกย่องพระเจ้ามากยิ่งพวกพรหมเทวดาทนไม่ได้ไปเลยทีนี้พอไปปั๊บแปลก็มันแตกเถอะโลกคิดในใจพอไปปั๊บมองหน้าพระพุทธเจ้าใหญ่มากมองไปที่ไหนก็เจอหน้าพระเจ้าก็เลยรู้ทันทีว่าโอ้นึกว่าเราฤทธิ์มากแล้วพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มีพุทธานุภาพมากกว่าก็เลยยอมลดทิฏฐิของอสุรินทราหูนี้คือคนกล่าวจึงกล่าวเป่งคำสาธุการพระเจ้านมัสการพระเจ้าว่าตัสสะได้สองคนแล้วนะภะคะวะโตคนที่พูดภะคะวะโตก็คือเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่หรือเท้ามหาจัตุโลกบาลทั้งสี่เท้าจัตุโลกบาลท่านกล่าวพร้อมๆกันสี่องค์พร้อมๆกันเลยทิศตะวันออกเท้านาทัตรถะมีบริวารก็คือคนทันคนทันเป็นเทพหรือว่าเป็นเทวดาเป็นลูกศิษย์ของเท้าทัตรถะทางทิศตะวันออกคนทันคือใครคนดนตรีร้องเพลงขับกล่อมในเมืองสวรรค์คือกลุ่มเทพเทวดาเหล่าคนทันคนที่ไปสีซอดีดพินให้พระเจ้าฟังตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเข้มข้นในการตรัสรู้เป็นพระเจ้าตึงมากก็ขาดหย่อนมากก็ไม่เพราะพอดีพอดีมัชฌิมาปฏิปคาทางสายกลางจากเทวดาเหล่านี้เหมือนจะทำการแสดงเปิดหน้าวงของเทวดาทุกครั้งนี่ก็จะมีเหล่าเทวดาคนทันเหล่านี้เป็นบริวารขยับมาทิศใต้ทิศใต้ก็คือเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณหกจะมีลูกศิษย์ก็คือเป็นอสูรเป็นบริวารเท้าทัตรถะทางทิศตะวันออกเนี่ยรูปร่างท่านสูงที่สุดในบรรดาสี่รูปสี่องค์นั้นสีเขียวรูปร่างร่างกายท่านสีเขียวส่วนเท้าวิรุณหกท่านจะมีรูปร่างสีขาวอยู่ทางทิศหน้าใต้ต่อมาก็ขยับมาน่ะทิศตะวันตกเท้าวิรูปักษ์เท้าวิรูปักษ์จะมีลูกน้องเป็นนาคเท้าวิรูปักษ์นี่ก็เลยเขียนคาถาเอาคาถาไปถวายพระพุทธเจ้าวันนี้อาจารย์ท่านก็สวดเต็มเลยไม่ได้ย่นตัดครึ่งหนึ่งคือท่านไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าสุดเสียนเหนือไว้ในทุนหัวตลอดในใจตลอดไม่เคยบิดพลิ้วไม่เคยที่จะออกจากพุทธมังสังขังแต่ว่าลูกศิษย์บริวารของข้าพุทธองค์เนี่ยบางครั้งก็ไม่เคารพพระพุทธเจ้าแม้แต่สาวกของพระเจ้าก็ไม่เคยเคารพก็เลยไปทำร้ายลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบ้างพวกสัตว์หน้าพวกงูพวกมีพิษทั้งหลายเนี่ยมีขาสี่ขามีขาสองขาไม่มีขาเนี่ยไปฉกไปกัดลูกศิษย์ของพระเจ้าองค์เกิดความเดือดร้อนไปเดินทุรนในป่าให้พระองค์นำคาถานี้ไปให้ลูกศิษย์ท่องไว้หน่อยวันนี้ก็ได้สวดเต็ม
วิรูปเคหิเมเมตตังเมตตังเอราปเทฉัตรพยาหึงเตเมตตังเมตตังวิรูปเคหิเมเมตตังวิรูปเคเหล่างูตระกูลวิรูปักหิเมเมตตังเมตตังข้าพเจ้ากล่าวด้วยความเมตตาเหล่างูที่อยู่ในตระกูลวิรูปักฉัตรพยาบทเตเหล่างูที่อยู่ในตระกูลของฉัตรพยาจนสัตว์มี4ขาจตุนาสัตว์มี2ขาสัตว์ไม่มีขาที่มีพิษขอจงมีเมตตาต่อมนุษย์ผู้ที่สวดสาธยายบทนี้พระท่านทุดนทุดงท่านจะใช้บทนี้โยมเอาไปใช้ก็ไม่ผิดเพราะเราก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเอาไปใช้นี่พวกอสรพิษจะไม่ก้ำกลายนี้คือเท้าวิรูปักทางทิศนะตะวันตกต่อมาทิศเหนือก็คือเท้านะกุเวนหรือเราเรียกว่านายผีประตูสวรรค์ประตูนี้จะส่งไปสวรรค์แล้วก็ลงนรกก็คือเท้านะจตุโลกบาลองค์ที่4เรียกว่าเท้าสุวรรณนะเรียกว่าเท้ากุเวนนี่แหละทีนี้ท่านก็มีบริวารเหมือนกันบริวารของท่านก็จะเป็นกลุ่มชนที่ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นยักษ์เหมือนอาตมาพูดเบื้องต้นว่าสาตากิริยะก็คือลูกศิษย์ของท่านทีนี้โยมท่องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสสะเหล่านี้ก็คือคำนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าไม่ตกอับอานิสงส์ของการท่องป้องกันพยันอันตรายได้ทุกประการโยมเอาไปใช้นะถ้าสวดยาวๆเหมือนคุณแม่เหมือนคุณพ่อที่สวดในวัดไม่ได้อันนี้เรามาไล่ยาวเพื่อความนิ่งของจิตใจสัพพทุกตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีละเคราะห์ปีเคราะห์เดือนละเคราะห์วันเคราะห์ปีก็ให้เคลื่อนละเคราะห์เดือนละขอให้คลายเคราะห์วันละขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟละวิวันชัยเยสัพพะทะนังทนังแปลว่าทรัพย์สัพพะลาภังก็คือลาภพระวันตุเตแปลว่าจงมีแก่ท่านถ้าวันตุจงมีเตแก่ท่านเห็นไหมเราอันนี้มาสวดขยายเราแค่พูดคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธมันครบหมดเลยพยันตรายทั้งหลายเนี่ยป้องกันหมดเลยแกมาขยายออกให้เราได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างพยันตรายก็เลยบุรพารัตสมิงมาพุทธคุณนางอากาศรัตสมิงอัดเข้าไปกลัวไม่ชัดบุงสาไลรัตสมิงน้อยนารัตสมิง อันนี้วันอะไรอีก บุงม่วงรัตสมิง กลัวไม่ครบบังสะพุงรัศมีกลัวท้องแล้วมันไม่จบเมืองเลยรัศมีแล้วก็มาเพิ่มเข้ามาแต่นโมตัสสะภะคะวะโตมันคุมแล้วนี้คือ1ท่องแล้วป้องกันพยันตรายทุกชนิด2ทําให้กิจที่ขุ่นมัวกลายเป็นขาวผ่องเพราะคําพูดทุกคําเราสรรเสริญพระพุทธเจ้าท่านทํามาได้แล้วสาวกของท่านสืบเนื่องสืบต่อมาจนมาถึงยุคของพวกเรานี้คือเราสืบเนื่องสืบต่อจิตใจคือขุ่นมัวก็จะขาวสดผ่องใสผ่องแผ้วไปตามลำดับขั้นตอนเหมือนกันทีนี้ขยับเข้ามาหาเรื่องบวชต่อว่าละพยศลดมณะตัดความร้อนทนความเมาประหยัดช่วยเหลือประเทศชาติฉันข้าวเลยเที่ยงไปก็ดื่มได้เฉพาะน้ำปณะฉันได้เฉพาะน้ำปณะก็ลดไปหลายคาบเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อกางเกงเพิ่มเสื้อเพิ่มกีวรสบงปิ๊บเรียบร้อยเลยทรงผมตัดหวีตัดเจลตัดอะไรออกไม่ต้องห่วงนะมัคคาลงมัคคาล่าดัดขนตุงขนตาไม่ต้องคิ้วเคิร์ฟไม่ต้องเขียนเห็นไหมประหยัดช่วยเหลือประเทศชาติจริงๆนะเป็นญาติพระศาสนาตระกูลนี้เป็นญาติมานานนั่นแหละก็เลยพี่น้องบ้านเราเป็นญาติมานานก็เลยคุ้นเคยกับพระเห็นไหมก็จะกล่าวคำอะไรจะถามเรื่องอะไรก็สอบถามได้สบายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคนไม่คุ้นเนี่ยเอาลองดูจะทำบุญเนี่ยไม่รู้จะไปหาใครลบๆซ่อนๆว่าก็ว่าเป็นเอาจากไหนละบาทเนี่ยไม่รู้จักญาติโยมไม่เคยทำบุญร่วมกันมาก็ไม่รู้จะคุยใครทีนี้จะไปเข้าหาใครทีนี้สุดท้ายอยากทำบุญแต่ไม่รู้แต่พอเราทำบุญบ่อยๆเข้าปั๊บคุ้นเคยปั๊บบ่อยๆก็กลายเป็นความคุ้นเคยความเคยชินแล้วก็เป็นญาติพระศาสนาแทนคุณบิดามารดา
บวชตอนนี้พ่อแม่จะชื่นใจได้อนุโมทนาตอนลูกเป็นๆได้กราบลูกได้อนุโมทนากับลูกถ้าบวชตอนแม่ตายพ่อตายพ่อแม่ไม่รับรู้แต่คนอื่นรับรู้โอ้ลูกหลานเพิ่นหลายเนาะบวชให้บ่อยงามหายงามหายหรือว่าแม่เราจะขึ้นสวรรค์ย่องคําว่างามหายมันขึ้นสวรรค์พ่อจุงแม่มีศีลมีธรรมนู่นเนี่ยก็คือเด็ดสำคัญก็คือแทนค่าน้ำนมกษัตริย์ตาและค่าน้ำนมชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ครบบริบูรณ์นั่นคืออานิสงส์การบวชฉันจงภูมิใจว่าหนึ่งในนั้นเราได้ทำหน้าที่มาแล้วทีนี้ใครอยากเข้ามาหาเรื่องบุญอุทิศวันนี้อุทิศไม่ใช่ไปเจาะจงเฉพาะคนที่จากไปเท่านั้นเองยังแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลมาหาผู้ที่ยังอยู่ให้ได้ชื่นชมให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขคนที่จากไปถ้าเหมือนยกตัวอย่างเราจะปลูกข้าวเราก็ต้องหาที่นาพอที่นาดีปุ๋ยดีน้ำดีข้าวเราเมล็ดข้าวเราดีพันธุ์ข้าวดีเอาง่ายๆพอหว่านลงไปปั๊บเราก็จะได้ผลข้าวดีขึ้นมาถามว่าข้าวนาเคยช่วยอะไรเราไหมเป็นที่ปลูกข้าวอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้เวลาบอกเรานะอันนี้แก่แล้วนะข้าวมาเกี่ยวอันนี้น้ำมาแล้วน้ำจะฝนจะตกน้ำจะท่วมแล้วนะอันนั้นเป็นภัยธรรมชาติวันนี้โยมทั้งหลายที่มาคือนาบุญที่เราหว่านลงไปคล้าข้าวอาหารทุกอย่างเราหว่านลงไปข้างในนี้ก็คือไปในนาจึงทำบุญแก่ข้าวพี่น้องจากใกล้จากไกลได้ดื่มได้ทานได้อนุโมทนาคนเหล่านี้ก็จะได้บุญเพราะเขาแปลสภาพบุญให้กับเราแล้วพระเจ้าประสงค์มาสวดพระพุทธมนต์มาแสดงธรรมพวกนี้ก็มาฉันข้าวก็เป็นผู้ผลิตบุญให้กับโยมช่วยกันเหมือนกับโยมโยมก็ช่วยผลิตบุญพระก็ช่วยผลิตบุญแปลสภาพบุญทั้งหลายนี่ส่งไปให้ผู้วายชนไม่ว่าจะเป็นคุณตาอินตาคุณแม่ใบคุณโยมสมัยและนายวิทยาทิศวิทยาเนี่ยบวชพระหรือบวชเนนตอนนั้นบวชเนนเนาะเสียงวิทยาเนี่ยอาจจะตรงนี้คือกำลังผลิตบุญให้กับท่านฉะนั้นบุคคล5จำพวกต่อไปนี้คือคนจะส่งส่วนบุญหาผู้วายชนได้อะทาสิเม4คนนี้เคยเอาอะไรให้กับใครบ้างสิ่งของเลือกสวนไร่นาชีวิตคำพูดแนะนำเคยเอาอะไรให้ใครคนคนนั้นสามารถส่งส่วนบุญได้อากาสิเม4คนเนี้ยคุณตาอินคุณยายใบนายสมัยนายวิทยาเนี่ยเคยกระทำอะไรช่วยเหลือใครไว้บ้างทุกงานคนคนนั้นทำบุญอุทิศให้อันที่3ยาติเม4คนนี้เป็นญาติกับใครบ้างอันที่4มิเต4คนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทเรียกว่ามิตรบ้านเฮาเอิ่นเซียวกับใครบ้างที่อายุเท่ากันและสุดท้ายสักขะเม4คนนี้ไปทำกิจกรรมร่วมกับใครบ้างเดินทางไปร่วมบุญกุศลนั่งรถคันเดียวกันปฏิบัติธรรมอยู่ศาลานอนที่มุงที่บังอันเดียวกันเหมือนวันนี้ยกตัวอย่างโยมมาฟังธรรมโยมมาร่วมงานมาด้วยกันต่างหลายที่อายุต่างกันเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมเกิดแก่เก็บตายมีใครเป็นอะไรลงไปเราสามารถส่งสมบูรณ์หาคนที่อยู่ในกลุ่มของเราได้ทันทีด้วยคำพูดสั้นๆประโยคเดียวอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอบุญที่ข้าพเจ้าทำนี้จงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นคือคำถวายทานของพระเจ้าพิมิสารไม่ได้มากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มาแปลออกขยายเป็นอิมานิมยังพันเตมะตะกะพัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมะตะกะพัตตานิสัพปริวารานิบางที่ไล่ยาวกันนี่สัพเพตานังเทวานังสัตตานังยักขานังอุ้ยไล่เยอะมากตอนกลางวันไม่เป็นไรแต่ตอนพระจะฉันข้าวกรุณาย่นลงนิดนึงก็ยังดีคำให้พรของพระสมัยก่อนก็ไม่มากเหมือนทุกวันนี้แต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะอย่างน้อยๆก็ได้ปลื้มปิติถวายมากๆก็โอ้ยเพิ่นไล่ไปเบิดเนาะก็ดีแท้มีผู้ใดในรับบุญเฮาเนี่ยอย่างเงี้ย
คือคำเนี้ยพระเจ้าพิมพิสารกล่าวอีทังโนเจนังหัวตุสุกิตาหัวตุยาโยขอส่วนบุญที่ข้าเจ้านี้จงถึงแก่ญาติของข้าเจ้าองค์ไรญาติคำเดียวจืดเลยครบทั้งห้าทีนี้คำถวายพระไอให้พรสมัยก่อนก็ไม่มากเวลาพระรับสังฆทานโยมเป็นผู้ให้ปฏิฆาหกพระเป็นผู้รับพูดประโยคเดียวเหมือนกันกับที่โยมถวายเอวังโหตุว่าสำเนียงไม่แม่หน่อยเอวังโหตุสำเนียงดิสิ่งที่ท่านปรารถนาไว้แล้วโหตุจงสำเร็จว่าสำเนียงคำแปลมันอ่ะเอวังโหตุสำเนียงเอายังไปถวายพระกี่วันเอวังโหตุแต่ทุกวันนี้เราจะได้ฟังแยกออกมาจากคำขยายเอวังโหตุครูบาอาจารย์ท่านฉลาดก็เลยมาเป็นยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติบางวัดกลัวโยมไม่เข้าใจไม่ชื่นชมยินดีบุญของตัวเองยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดอันนี้ยังกลางๆอยู่ไปบางที่เอาอยู่หันโกงก็จะห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครโอ้ไอ้สงสารเขาอยู่ในบาทเนี่ยก็คือให้พรถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดมันอยู่ที่ใจของเราการให้พรทุกครั้งทุกทีก็เหมือนกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบุญวันนี้เป็นบุญใหญ่ทั้งสองบุญบุญอุทิศหาผู้วัยชนผู้เป็นที่รักสองบุญบวชอุปสมบทลูกหลานก็ถือว่าทั้งเอทั้งบีได้เข้าสู่ร่มพระกาสาพัฒน์ในช่วงที่หยุดลาราชการได้ในช่วงหนึ่งก็เป็นบุญบารมีของเราทั้งหลายก็บวชให้คุณตาด้วยบวชให้นาด้วยบวชให้คุณป้าคุณยายคุณแม่คุณปู่ด้วยก็เป็นบุญบารมีฉะนั้นโยมบุญใดที่เราทำก็จะเป็นส่งผลบุญนั้นกรรมใดที่เราทำไม่มีสิทธิ์จะส่งบุญส่งผลให้คนอื่นมันไม่เหมือนบุญนะบุญส่งให้คนอื่นได้แต่เราทำบาปจะส่งให้คนอื่นไม่ได้ขออุทิศส่วนบาปข้าพเจ้าที่ทำมาตลอดชีวิตให้คนที่ตายไปตะกี้เนี่ยเอาไปเบิดเดิมคนจะเบิดไว้มันไม่ได้นะโยมมันแปลกประหลาดมากเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีเข้ากันเทใส่มากแค่ไหนมันก็ไม่เข้ากันอยู่นั่นแหละบุญคือน้ำมันน้ำก็คือน้ำเทเท่าไหร่ก็ไม่ส่งไม่แต่ว่าถ้าน้ำมันกับน้ำมันตระกูลเดียวกันฟับเหมือนบุญกับบุญส่งได้แต่บาปส่งไม่ได้ฉะนั้นอนุโมทนาบุญขอให้ผู้มาร่วมบุญทุกท่านอนุโมทนาในที่เราได้มาทำบุญกับทางเจ้าภาพทั้งงานบุญอุทิศทั้งงานบุญบทลูกบทหลานในครั้งนี้บุญอุปนิพพานสมบทขอบุญกรรมนำแต่งทั้งสองส่วนส่วนผู้ใบชนคุณตาอินตาคุณยายใบนายสมัยนายวิทยาผู้วัยชนได้กระทำไว้ในส่วนที่เป็นผู้มีชีวิตอยู่ในขณะนั้นและวันนี้ลูกหลานได้มาอุปสมบทในร่มผ้ากสาวพัฒและญาติโยมได้มาร่วมอนุโมทนาขอรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระรัตปัจจุบันนุนให้ท่านทั้งสี่จงไปสู่สัมปรายภพบังหน้าหากตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีความสุขแล้วให้สุขยิ่งไปสิทธรรมถูอิทังพลังขอผลทานผลศีลผลภาวนาที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทำตั้งแต่ต้นจนวันนี้โดนบันดาลให้พี่น้องเราท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยสี่ประการเก่าคืออายุวันณะสุขภละอายุขอให้ยิ่งยืนนานวันณะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องละอองใสสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจภละมีกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังศรัทธากันทั่วทั่วกันทุกครอบครัวทุกท่านทุกคนเทอญสาธุอาค่ะอากาศพระแม่ครูบาอาจารย์องค์แสดงธรรมนะคะกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบค่ะสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุเป็นการทอดปลาฟัง
ังเทศมีเอฟเฟกต์พร้อมนะทั้งผัดทั้งคั่วทั้งทอดปลาโอ้ทำไมกองอำนวยการไอ้โต๊ะหมู่ตรงนี้มาอยู่ใกล้โรงครัวมันไม่มีที่เนาะปิดถนนเลยบ่าวผู้ใหญ่พิทยาก็ห้ามปิดถนนอีกเหี้ยอย่าปิดถนนเด้อเนี่ยตอนเช้านี่ทำให้ตอนเช้าตื่นตีสี่เด้อยอมเด้อแม่ครัวเลยตื่นตีสี่หรือตีสามก็ได้ตื่นหลายพวดพระฉันสองโมงก็ข้าวเย็นอีกอ่ะปลาก็แห้งแห้งแกะก็ไม่ออกจากบางบ้านนะฮ้อนๆตัวแกงจืดกับจืดจืดต้มเนื้อได้ไขขึ้นอีกตื่นดึกหลายพอดีพองามตอนเช้าก็ถวายไม่ต้องไปทำอาหารแข่งกับพระสวดพระเทศทำไว้เลยตอนเช้าในเซตนั่งกล่าวคำถวายสังฆทานอาหารตั้งใส่ในหม้อไว้หม้อเบอร์60 70หม้อเบอร์5 60 30ใส่ไว้เลยแล้วก็ตักเป็นปาร์ตี้ฟูเฟ่ไปไม่ยากหรอกทำบุญไม่ยากหรอกเห็นแม่ออกเวลาเด็กเข้าค่ายเด็กเข้าค่ายเลี้ยง400 500คนคนเยอะกว่านี้ตั้ง3เท่า4เท่าแม่ครัวก็มีอยู่5คนอาหาร2อย่างข้าว4หม้อตักลิ้มพอเด้คณะครัวอาจารย์500 600ก็ไม่ยากไอ้ที่ว่ายากมันคือมันจะเยอะอันนั้นหมดเยอะหมดหลายเพราะนั้นก็อย่างในสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีต้องรัดเข้มขัดอย่างเลือกตั้งก็ยังไม่มีวันไปเลือกตั้งหรอกเงินยังไม่สะพัดถ้าเลือกตั้งมาเลยเงินสะพัดมานั่นแหละจะเลื่อนไปอีกแล้วเพราะนั้นก็ปี62ก็ต้องค่อยๆใช้เงินใช้จ่ายเงินพืชผลพันยาอาหารก็ยังราคาตกต่ำยางก็ยังไม่ถึง20บาทเดี๋ยวมะขามหวานให้ขึ้นเอาในใหญ่มะขามหวานกิโลละดีๆกัน120 101 70 80มะขามขี้เหล่ก็2โล100กล้วยเกยก็ราคาก็ดีอยู่เพราะนั้นก็เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องซอบๆลงต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายก็ต้องระมัดระวังเงินก็จะใช้ได้ทั้งปีเพราะนั้นก็ต้องขยันเอาใครมีสวนไร่นากับปลูกขุดบ่อขุดสระปลูกอย่างอื่นจะไปปลูกอ้อยหลายอ้อยก็ราคาถูกอีกละเมื่อวานวิ่งมาโน้นไปบ้านโนนงามวิ่งมารถจอดรถอ้อยจอดแต่บางไห่นะตั้งแต่นาดอกไม้จอดเรียงกันซับลาบตีโค้งเข้าไปโรงงานอ้อยหูหลายปลูกหลายเกินไปก็ล้นโรงงานอ้อยอ้อยก็รับไม่ไหวปีกายก็เหลือโรงงานปิดประมาณเมษาอ้อยยังเหลืออีกเททิ้งอีกตัดแล้วนะยอมตัดแล้วไม่สามารถเข้าโรงงานได้เสียดายเสียก็ประมาณเสียเวลาเสียใจอะไรมากเกินไปมันก็มากเกินไปนั่นคือมันมากเอามันพอดีพองามเอาก็วันนี้ก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกี่ขนาดนะสี่กองบวชมีสี่กองไอ้กองบุญมี4กองกองบวชมี2กองบวช AB แล้วก็ได้ทำบุญกัน เต็มที่สมค่าสมราคาที่รอคอยกันแล้วก็
อนุโมทนาเนาะกับพระกันโยมอรหังสัมมาได้กินข้าวกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสัมมาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุ